แม่สีตางขอฟัดกลับค่ะคนที่พูดว่าสันหน้ามาสี่ล้านได้แค่นี้หรอแม่งานนี้ถูกจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคนดังในโลกโซเชียลอย่างสีตางบัวทองหรือแม่สีตางนั่นเองหลังตัดสินใจทำศัลยกรรมใช้งบมากกว่า4ล้านค่ะจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีแม่สีตางเองก็ออกมาอัปเดตความปังให้ที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆกับล่าสุดนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านทางวันบันเทิงเปิดใจกับว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมาเดือนกว่าแล้วที่จะต้องรอ 2-3 เดือนหน้าจะค่อยๆเป๊ะและยุบถ้าจะให้เป๊ะเลยต้องรอหลังจากผ่าตัดดึงหน้าแล้วใส่หน้าผากตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างดูคิวว่าจะว่างเมื่อไรจะได้ผ่าตัดให้ครบ4ล้านบาทสักทีซึ่งงานนี้นะคะเจ้าตัวนี้ขอฟาดกลับเลยละค่ะสำหรับใครที่มาว่าเจ้าตัวว่า4ล้านบาททำได้แค่นี้หรอก็คงต้องรอดูแล้วค่ะว่าอย่างที่บอกนั้นเจ้าตัวจะดูดีมากน้อยขนาดไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะ